ตอนนี้ความรุนแรงเกิดขึ้นไม่เลือกที่ไม่เลือกเวลานะครับวันนี้มีคู่กรณีไปเจรจากันที่สน.หลัก2คุยกันเรื่องคดีรถเฉี่ยวชนกันคุยกันตกลงไม่ได้ชักปืนออกมายิงกันเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเหตุยิงกันในสน.หลัก2ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ1คนครับที่เกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น2ห้องพนักงานสอบสวนนะครับก่อนเกิดเหตุร้อยเวรสอบสวนได้เรียกคู่กรณีในคดีขับรถปาดหน้าแล้วก็ชนกันมาเจรจากันครับหลังตกลงค่าเสียหายกันไม่ได้ระหว่างที่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยค่าเสียหายนั้นนายพีรศิลป์กุลชุติศิลป์ซึ่งถูกนายคมสันอินฤทธิ์ทำร้ายได้ชักปืนขึ้นมายิงอีกฝ่ายหลายนัดครับทำให้นายคมสันนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุกระสุนยังไปถูกนายอนุสรวิชาธรทนายความบาดเจ็บอีก1คนหลังก่อเหตุนายพีรศิลป์หลบหนีกลับไปที่โรงงานนะครับแต่ถูกตำรวจติดตามจับตัวมาดำเนินคดีแล้วพร้อมกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุครับ